ยอรบุนันยงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟร์ซิสเตอร์ทวินนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็ที่หายไปด้วยช่วงของโควิดด้วยอะไรหลายอย่างแล้วฝนก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาขายต้นไม้มาเลี้ยงต้นไม้นะคะก็อย่างที่ฝนเคยบอกไปฝนทำแคคตัสใช่ไหมก็จะมีเพจแคคตัสนะคะขอโปรโมทนิดนึงนะคะไปติดตามกันได้เนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ฝนจะมาพูดถึงการไปตรวจโควิดฟรีนะคะก็คือฝนจะมารีวิวการไปตรวจโควิดของฝนนี่แหละก็ทุกที่ในกรุงเทพตอนนี้รู้สึกเป็นพื้นที่เสี่ยงหมดเลยแล้วก็ที่บ้านฝนนะคะถัดไป2หลังนะคะก็มีคนติดโควิดแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะคะก็ทุกอย่างคือเสี่ยงหมดเลยแต่ประเด็นที่ทำให้ฝนเนี่ยต้องไปตรวจโควิดเนี่ยคือฟิลติดโควิดนะคะอ่ะก็ฝนเลือกที่จะตรวจโควิดฟรีนะคะกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคนะคะในตอนแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ฟรีนะฝนบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนเคยถามสอบถามข้อมูลมาแล้วว่าเรามีกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเรามีสาเหตุที่เราจะต้องเข้าไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าปรึกษานะคะค่าปรึกษาคือเราต้องเข้าไปถามคุณหมอก่อนว่าแบบเราอยู่ในเคสนี้เคสนี้เราสุ่มเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยเข้าไปก็เสียค่าในการรับคำปรึกษาแล้วนะคะแล้วก็ค่าตรวจอีกนะคะแล้วฝนก็เป็นคนที่แบบครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะคะก็จะไปตรวจกันทั้งบ้านก็ไม่ไหวนะคะในราคา 3,000 อัพขึ้นขนาดนั้นเนาะก็เลยเลือกที่จะไม่ตรวจในรอบนั้นนะคะคือเป็นความระแวงความแพนิคของเราเองด้วยแหละที่เราแบบอยากจะตรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำแต่รอบ2นี้นะคะโควิดระบาดรอบ2มานี้คือฝนก็ได้ถามทางโรงพยาบาลไปอีกรอบโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าผู้ที่อายุ 18 ถึง 55 ปีที่อยากจะตรวจโควิดฟรีนะคะให้ไปรับบัตรคิวที่หน้าตึกประกันสังคมนะคะ1วันนะคะรับ100คนนะคะอันนี้ตามข้อมูลที่ฝนทราบมาจากทางโรงพยาบาลนะก็คือรับบัตรคิวก่อน 8:00 นนะคะวันที่ฝนไปเนี่ยฝนไปวันที่26ที่ผ่านมานี้เองนะคะ26พฤษภาที่ผ่านมานี้เองวันพระใหญ่นะคะแล้วก็เป็นราหูด้วยแล้วก็เป็นวันที่ราศีพฤศจิกของฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะดวงไม่ค่อยดีนะคะก็มีความวันๆอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็ตอนแรกเนี่ยฝนเข้าไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคนะคะคือฝนมีประกันสังคมอยู่ที่นั่นด้วยนะคะแต่ว่าฝนได้ถามกับทางแอดมินเพจแล้วนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับแค่เฉพาะคนที่มีประกันสังคมหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าไม่ได้รับเฉพาะคนที่มีประกันสังคมรับคนที่อายุ18ถึง55ปีนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเขาจะตรวจให้ฟรีรอบแรกนะคะรอบแรกตรวจให้ฟรีนะคะแต่ว่ารอบที่2เนี่ยถ้ายังไม่มั่นใจนะคะให้ไปตรวจกับโรงพยาบาลที่คุณมีประกันสังคมนะเพราะถ้าตรวจรอบ2แล้วไม่เจอนะคะก็อาจจะต้องเสียเงินเนาะและอย่างที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคตรงนี้ก็มีแบบตรวจแบบ drive to ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือแบบไม่ต้องลงจากรถนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลแจ้งนะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องของการที่เราจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันนะคะคือในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยเหมือนจะมีการตรวจโควิดให้ฟรีสำหรับคนที่อายุ18ถึง55ปีเกือบทุกเครือของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เลยเพราะว่าฝนไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สาขาไหนสักสาขานึงอ่ะเปิดรับเพิ่มนะคะจำนวนเพิ่มในการตรวจโควิดเนี่ยเป็น400คนอันนี้ฝนไม่แน่ใจต้องลองไปศึกษากันดูอีกทีเนาะเพราะว่าฝนเห็นมาผ่านๆนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคเนี่ยฝนเนี่ยอยู่ใกล้แล้วก็มีประกันสังคมอยู่ที่นั่นก็เลยเข้าไปทำการตรวจนะคะคือขั้นตอนเข้าไปเนี่ยฝนก็ให้พ่อไปส่งนะคะไปด้วยรถส่วนตัวนะคะก็พอไปแล้วเนี่ยก็ไปยืนรอหน้าตึกประกันสังคมนะคะฝนไปประมาณ 6:00 นกว่าๆคนรอเยอะมากฝนไม่คิดว่าคนจะแบบมารอเยอะขนาดนี้นะคะในการตรวจโควิดคือฝนได้ยินคนแรกนะคะพูดว่ามารอตั้งแต่ตี 3แต่ว่าเขาแจกบัตรคิวตอน 7:00 นนะคะฝนก็ได้คิวที่64นะคะ
เราไปตอน6โมงกว่าใช่ไหมแล้วก็ได้คิวที่ประมาณ64นะคะได้คิวที่64แล้วก็พอรับบัตรคิวเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใส่บัตรประชาชนลงไปในซองที่เขาให้มานะคะรวมกับเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เอาไปวางที่เคาน์เตอร์ให้เขาเนี่ยได้ทำการรวบรวมนะคะเรียงลำดับเลขที่ให้ถูกต้องแล้วเขาก็จะเรียกตามลำดับเลยแต่ว่าสถานที่ในการรับบัตรคิวกับสถานที่ในการรอตรวจโควิดเนี่ยคนละที่กันนะคะถ้าใครที่ไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคเนี่ยจะรับบัตรคิวหน้าตึกประกันสังคมหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกเนาะที่เข้าไปเลี้ยวรถเข้าไปแล้วปุ๊บลงรถปุ๊บเข้าตึกได้เลยนะคะเราก็เดินไปฝั่งตรงข้ามที่มีเซเว่นนะคะเขาจะมีจุดตรวจแล้วก็จุดที่ให้เรานั่งรอนะคะอยู่หน้าอเมซอนเราก็ทำการนั่งรอนะคะรอจนกว่าเขาจะเตรียมเอกสารให้เราเรียบร้อยนะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้มีประวัติในการรักษาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์จะไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลก็คือจะต้องกรอกชื่อนะคะเขาก็จะเรียกก่อนว่าเรียกให้เราเนี่ยเข้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเราทำไมวันนี้ถึงมาตรวจนะคะฝนก็เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก่อนหน้านะคะฝนก็เลยไปตรวจเนาะเขาก็จะถามชื่อคนที่เราใกล้ชิดมาและที่คนที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ซักประวัติเล็กน้อยแล้วก็ไปนั่งรออีกรอบนึงพอไปนั่งรออีกรอบนึงเนี่ยแล้วก็เขาก็จะเรียกให้เราไปกรอกเอกสารนะคะซึ่งจะมาเอกสารมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวฝนขึ้นไว้ให้นะคะก็จะกรอกตามนี้ตามแบบที่เขาให้มาแบบนี้นะคะเขาจะมีตัวอย่างติดไว้ให้แล้วก็กรอกตามเขาเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอในการตรวจแบบ swab นะคะก็คือผลที่ฝนไปตรวจเนี่ยคือตรวจแบบ RT-PCR นะคะก็คือแบบ swab นะคะก็คือจะแย่คอแล้วก็แย่จมูกนะคะบอกได้เลยว่าแสบถึงแกนสมองนะคะของฝนเนี่ยคือตรงคอไม่เท่าไหร่เว้ยใส่ตรงคอไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอแย่จมูกเนี่ยแนะนำให้กั้นหายใจนะคะแนะนำให้กั้นหายใจเลยเพราะว่ามันจะแย่เข้าไปลึกมากบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบไม่เท่าไหร่แต่ว่าฝนแสบอะแสบไปสักพักนึงเลยอะพอทำการแย่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องนั่งรออะไรแล้วนะแต่ว่าในการดำเนินการในการนั่งรอเนี่ยคุณต้องมีความใจเย็นนะคือในเมื่อเราไปตรวจฟรีแล้วอะการดำเนินการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยมาบอกอยู่ตลอดเวลานะคะพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยมาบอกตลอดเวลาว่าเขาเริ่มทำเอกสารเขาจะเรียกตอน 8:30 นนะก็จะเรียกตามลำดับเลยไม่มีการลัดคิวใดๆทั้งสิ้นนะคะเรียกตามลำดับเลยจริงๆอันนี้ฝนยืนยันเพราะว่าเรานั่งรอเราเห็นคนที่เขารับบัตรคิวไปก่อนหน้าเราเขาก็จะเรียกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ลัดคิวให้ใครเลยนะคะแต่วันที่ฝนไปตรวจก็ไปตอน 6:00 นใช่ไหมก็เสร็จประมาณเที่ยงพอดีนะคะก็คิวที่60ก็ประมาณเที่ยงพอดีก็นั่นแหละค่ะครึ่งวันนะคะในการตรวจแต่ว่าผลเนี่ยได้ภายใน24ชั่วโมงนะได้ภายใน24ชั่วโมงเลยคือพอกลับมานะคะกลับมาบ้านดึกๆเลยประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยแหละนะคะก็มี SMS เข้ามาจากโรงพยาบาลนะคะผลตรวจของเรานะคะไม่พบเชื้อนะจ๊ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะได้เอกสารนะคะสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลได้นะคะว่าเราจะขอเอกสารเนาะแล้วมาเล่าถึงว่าทำไมฝนถึงต้องไปตรวจนะคะก็คืออย่างที่ฝนบอกไปต้นคลิปว่าฟิลติดโควิดนะคะแต่ของฝนเนี่ยผลออกมาไม่ติดเพราะว่าฝนเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ในวงที่2นะคะในวงที่2ใช่ไหมไม่ใช่วงที่2สิวงที่3ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนวันที่15 16นะคะก็ฟิลก็มานอนที่บ้านฝนเนาะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็ใช้ชีวิตด้วยกันทั้งวันนะคะก็ออกไปซื้อของบ้างไปปลูกต้นไม้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีเดินทางมาหาเราเป็นระยะนะคะก็คือมาหาฝนบ้างมาเยี่ยมมาหรือว่ามานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนปกติทั่วไปในการเป็นแฟนกันเนาะแล้วเสาร์อาทิตย์เขาก็มานอนกับเราใช่ไหมเย็นวันที่16ฟิลก็กลับบ้านพอกลับบ้านแล้วเนี่ยวันที่17นะคะเขาก็ไปทำงานแล้วเขาก็มารู้นะคะว่าลุงที่บ้านเขานะคะติดโควิดนะคะในวันนั้นวันที่17นะคะวันจันทร์ที่17ก็คือพอรู้แล้วเนี่ยเขาตัวฟิลเองกับย่านะคะฟิลเนี่ยจะอยู่กับย่าแล้วก็ลุงเนาะก็
ฟิลกับย่าก็ไปตรวจโควิดนะคะที่โรงพยาบาลพอไปตรวจเนี่ยผลตรวจก็ออกในวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นคือวันที่18ใช่ไหมผลตรวจของฟิลนะคะไม่ติดโควิดแต่ของย่าติดโควิดนะคะก็คือย่าเนี่ยจะอยู่กับลุงตลอดแต่ฟิลเนี่ยจะไม่ค่อยคุกคีกับลุงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟิลจะมาอยู่ที่บ้านฝนซะส่วนใหญ่นะคะฟิลก็เลยตรวจครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะคะแล้วอาการของฟิลที่กักตัวหลังจากวันที่17 18 19นะคะวันที่21นะคะไข้ขึ้นฟิลไข้ขึ้นแล้วก็ไข้ขึ้นถึงแบบเกือบ40องศาเลยอะอยู่ที่ 39.5 อยู่ประมาณนี้จนถึง40นะคะก็คือไข้ขึ้นสูงแต่ว่าไม่มีอาการปวดหัวไม่ตัวร้อนแต่ว่าเริ่มที่จะเบื่ออาหารนะคะเริ่มเบื่ออาหารกินอะไรไม่ลงนะคะคลื่นไส้อาเจียนคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียนนะคะคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะคะก็เลยแจ้งกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้เข้าไปตรวจรอบ2นะคะก็เป็นอาการที่เหมือนจะติดนะคะแต่ว่าพอเอ็กซเรย์ปอดแล้วเนี่ยเป็นปอดบวมนะคะพอกลับมาบ้านนะคะวันรุ่งขึ้นวันที่22นะคะวันเสาร์ผลตรวจออกมานะคะว่าไม่พบเชื้อคือนี่ตรวจครั้งที่2แล้วนะคือไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็เป็นแค่ปอดบวมนะคะแต่ว่าปอดบวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการที่หนักมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันเบื่ออาหารแล้วข้อที่เนี้ยหลายๆอย่างเลยอ่ะมันทำให้เราเป็นห่วงเขานะคะแล้วก็บังคับให้เขาไปโรงพยาบาลตลอดไปโรงพยาบาลอะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเขาไม่สบายเขาไม่ค่อยปวดตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบังคับให้เขากินยาอยู่ตลอดเวลานะคะว่าแบบเช้ากลางวันเย็นต้องกินยาให้ตรงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยพอวันจันทร์ที่24นะคะวันจันทร์ที่24ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลที่ฟิลไปตรวจรอบแรกกับย่านะคะก็ทำเรื่องกับกรมอนามัยนะคะหรือว่า048เนี่ยก็ให้เขาเนี่ยติดต่อกับโรงพยาบาลที่เขามีประกันสังคมอยู่นะคะก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมที่เขามีประกันสังคมนะก็ไปทำการตรวจรอบที่3วันเนี้ยวันที่24เนี่ยคือตรวจรอบที่3เนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะมีไข้ขึ้นสูงถึง40องศาและเขาก็เริ่มมีอาการเวียนหัวตัวร้อนปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เหมือนจะเป็นลมนะคะกินอะไรไม่ลงนะคะจะอาเจียนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คืออาการหนักละมันเป็นอาการที่สำหรับคนที่ติดเชื้อก็เป็นได้สำหรับคนที่เป็นปอดบวมแบบวินิจฉัยมาจากการตรวจครั้งที่2มันก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อได้เพราะว่าในห้องที่เขาอยู่อ่ะคือเป็นห้องที่พบผู้ติดเชื้อไงแล้วก็คือต่อให้เขาจะมาทำความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับย่าประมาณคืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งย่าก็ติดใช่ไหมต่อให้เขาจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตติดกันมากแต่ก็มีห้องน้ำที่ต้องใช้ร่วมกันมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าทำไมของฝนถึงตรวจแล้วไม่พบนะคะหลังจากที่ฟิลแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้ววันที่25นะคะฝนก็มาตรวจโควิดวันที่26ใช่ไหมก็คือฝนอะหลังจากที่เจอกับฟิลวันสุดท้ายวันที่16นะคะ16ฝนก็มาตรวจวันที่26ใช่ไหมก็คือเป็นเวลาประมาณ10วันแล้วนะคะแต่ว่าตัวฝนเองอะไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้ป่วยแบบคือเหมือนลงปอดหรือว่าไข้ขึ้นสูงหรือว่ามีอาการอะไรแบบนี้คือไม่มีเลยฝนไม่มีเลยเพราะว่าฝนสังเกตตัวเองตลอดนะคะแล้วก็สังเกตคนในบ้านด้วยแล้วก็คนในบ้านก็ไม่มีนะคะแล้วพอตรวจเนี่ยฝนก็ไม่ได้ติดนะก็คือผ่านไป10วันและระยะเพาะเชื้อก็ไม่ได้ติดอะไรใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงวงที่3เพราะว่าฟิลเนี่ยจะเป็นวงที่2ฝนก็จะคือวงที่3ฝนก็จะไม่เสี่ยงแหละฝนก็จะปลอดภัยในสำหรับตัวฝนแล้วนะคะแล้วก็ครอบครัวของฝนด้วยแต่ของฟิลเนี่ยค่อนข้างจะหนักแล้วพอเข้าแอดมิดวันแรกเนี่ยคือปวดขานะคะฝนไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับโควิดหรือเปล่านะปวดขาจนเดินแทบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่นมานะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ฝากกำลังใจให้ฟิลด้วยนะคะใครที่ชมคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็ฝนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เผชิญกับโควิดอยู่ในตอนนี้เลยนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆตัวฝนเองก็ค่อนข้างจะเสี่ยงทุกพื้นที่ใน
กรุงเทพเสี่ยงหมดเลยนะคะคือไปไหนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไปทำงานกลับบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวการไปตรวจโควิดนะคะแล้วเราก็ไม่ได้พบเชื้ออะไรนะคะก็ใครที่อยากจะติดต่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลของเราที่เรามีประกันสังคมเนี่ยสามารถตรวจโควิดได้ไหมติดต่อไปทางที่โรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมรอบแรกเนี่ยน่าจะให้ตรวจฟรีนะแต่รอบสองเนี่ยน่าจะต้องเสียเงินถ้าตรวจรอบแรกไม่เจอรอบ2ก็น่าจะต้องเสียเงินเพื่อประกันไว้ก่อนว่าถ้ารอบ2ไม่เจอเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมแต่ถ้ารอบ2เจอเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยการคืนเงินอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องถามโรงพยาบาลให้แน่ใจแล้วก็ให้ชัวร์นะคะเดี๋ยวฝนขอไปทำกับข้าวก่อนนะคะน้องรอกินข้าวอยู่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมาทำคลิปอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้อันยองบ๊ายบาย